ความหมายตรงกันข้ามรู้จักคำว่าตรงกันข้ามไหมรู้จักดำตรงข้ามกับสูงตรงข้ามกับเตี้ยอ้าวเก่งมากใช้ได้นรกตั้งใจทยากรไม่ต้องไปรู้ซิปกระโปรงกระเป๋าตอนนี้เอาหันใจมาที่คุณครูเลยกลมแบนแบนตั้งใจฟังครูนะเดี๋ยวหนูจะได้ทำงานได้นะคะถ้าไม่ตั้งใจรับรองว่าไม่ได้ไม่ผ่านนะนพดลคุณอย่านั่งใจลอยนะเพราะรู้สึกคุณนั่งใจลอยตลอดเวลาตลอดนะดูพัทรพลวันนี้ไปโกนผมมาเรียบร้อยหัวเม่งเลยอ่ะนะคะต่อไปนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนักเรียนจะทำได้ร้อนตรงข้ามกับร้อนตรงข้ามกับเย็นดิลูกร้อนตรงข้ามกับเอ้าเย็นเย็นเย็นนะคะร้อนนะคะเก่าตรงข้ามกับไม้ไม้มีใครไม่ได้มั่งนั่งตัวตรงตั้งใจฟังครูเลยเดี๋ยวไม่งั้นทำใบงานไม่ได้นะทำใบงานไม่ได้นะคะลูกนะคะบนตรงข้ามกับล่างตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะนะหนุ่มคนนั้นมาคุณครูเนี่ยตั้งใจฟังนะคะสว่างมืดถ้าถามมืดตรงข้ามกับสว่างอย่างเงี้ยขาวตรงข้ามกับดำถ้าถามสูงตรงข้ามกับเตี้ยอย่างเงี้ยต้องถามกลับไปเอามาต้องได้นะไม่ได้นะต้องได้นะคะต่อไปทีตรงข้ามกับทีหออีทีเอกทีตรงข้ามกับตรงข้ามกับห่างทีง่ายทีตรงข้ามกับห่างไงลูกนะอ่อนตรงข้ามกับแข็งนะห่างตรงข้ามกับทีต้องได้นะได้นะคะลูกต้องได้นะคะถือตรงข้ามกับวางตรงข้ามกับนพดลใจคุณอยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวคุณทำไม่ได้นะคะกำไรตรงข้ามกับเก่งมากขาดทุนขาดทุนตรงข้ามกับสมกับเป็นแม่ค้าเลยนี่จานันนะขายเครื่องแม่ขายผัดไทยไหมเนี่ยรู้นะเก่งมากเลยนะคะลูกตูมบานถ้าถามบานตรงข้ามกับนะต้องได้นะคุณสิริชัยใส่ถอดใส่รู้นะยากไหมไม่ยากเลยไปทางตั้งใจฟังคุณครูด้วยนะคะนินทาตรงกันข้ามกับสรรเสริญหรือสรรเสริญนั่นแหละเก่งมากเลยได้ยินเสียงใครตอบทางนี้นะมีเสียงตอบทางนี้นะคะมีเสียงตอบทางนี้เอาเก่งมากนะคะบ่าวตรงข้ามกับนายตรงข้ามกับบ่าวคือคนใช้ยังไงนะนะคะลูกนั่งรู้นะต่อไปอีกสักหนึ่งคำได้ยังพอได้ยังได้แล้วนะใหญ่เล็กใหญ่แน่นตรงข้ามกับหลวมตรงข้ามกับแน่นเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยพอจะทำข้อสอบได้หรือยังได้แล้วค่ะยากไหมอ่ะยากไหมไม่ยากเลยนะคะแล้วคำถามครูก็ไม่ยากนะอีกหนึ่งคำก็แล้วกันเหม็นตรงข้ามกับหอมตรงข้ามกับใกล้ตรงข้ามกับไกลตรงข้ามกับไกลเช้าตรงข้ามกับมืดนะคะเช้าเย็นนะคะขยันขี้เกียจตรงข้ามกับขยันได้นะคะผอมตรงข้ามกับอ้วนตรงข้ามกับผ
ขออ้าวได้แล้วนะคะนะคะอ่าได้นะโอเคอ่ะนี้ทางนู้นเชิญค่ะไปแจกลุกขึ้นเลยหนูลุกขึ้นเดินแจกเพื่อนทำเลยค่ะต้นทางนี้เพราะว่ามีใบงานให้แล้วส่วนปลายทางดูที่หน้าจอเย็บเลยแล้วทำเลยค่ะนักเรียนไปทางถ้าจะทำตามคุณครูก็ที่หน้าจอทีวีส่วนต้นทาง3ห้องนี้มีใบงานแล้วทำลงในใบงานค่ะเหลือรวดเร็วอย่าลืมเขียนเลยค่ะชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วไม่แอบดูกันนะคะไม่แอบดูกันต่างคนต่างทำปลายทางดูที่หน้าจอทีวีแล้วทำลงในสมุดของหนูส่วนต้นทางนักเรียนวังทำลงในใบงานที่ครูแจกให้แล้วห้ามถามนะคะห้ามถามกันเพราะว่าไม่ยากทำตรงกันข้ามเมื่อกัญญาพัฒน์เสร็จแล้วเห็นไหมกัญญาพัฒน์บอกยิ้มหวานเลยง่ายมากคุณครูขาเอา10เต็มเลยแล้วก็ปริศนาคำทายวันนี้เป็นภาพสำนวนซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนสำนวนไทยให้ได้จากภาพ10ข้อ10คะแนนกันเสร็จด้านหน้าแล้วหนูก็เขียนอีก10ข้อเอาไว้ด้านหลังใบงานสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเมื่อเสร็จด้านหน้าแล้วให้เขียนข้อไว้อีก10ข้อด้านหลังใบงานวันนี้ทำลงเฉพาะในใบงานทั้งสิ้นสมุดไม่ใช้นะคะ 4/1 กับ 4/3 ทำลงในใบงานแล้วห้ามถามกันนะคะมีเสียงจากกลุ่มที่1มีเสียงกลุ่มที่1อะไรคะตอนนี้ต่างคนต่างทำแล้วนะคะห้ามถามกันเขียนให้ครูเห็นให้ตัวโตนิดนึงไม่ใช่เล็กจนเกินไปเพราะใบนี้คุณครูจะตรวจเองค่ะยิ้มขอตรวจเองเสร็จแล้วฟั่มด้านหน้าลงนะคะเขียนด้านหลังไว้10ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางทำด้านหน้าเสร็จแล้วนะให้นักเรียนคว่ำใบงานลงแล้วเขียนด้านหลังไว้เลย10ข้อรอไว้นักเรียนวังไกลกังวลนะคะเมื่อทำด้านหน้าเสร็จแล้วให้ติ๊กด้านหลังเขียนไว้อีก10ข้อรอเพื่อนคนที่ยังไม่เสร็จไว้เลย
10ข้อห่างกันพอประมาณนะคะเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนลงไปนะคะต้องเขียนตัวหนังสือลงไปย่าไม่รักสตาเพชรนครพัทรพลยากไหมคะวิทวัตคุณลุงอรุณไม่ยากนะวันนี้ตามมาสอบด้วยนภัทรยากไหมไม่ยากนะบอกแล้วให้ตั้งใจสิริชัยทำได้เปล่าครับได้นะภวัตชัยกรได้ครับคุณกฤตคุณครูเลื่อนให้ไปทางเขาก่อนนิดนึงตรวจทานด้วยนะคะอย่าเห็นว่าง่ายนะง่ายแต่ถ้าหนูเขียนผิดนี่ครูไม่ให้คะแนนเลยนะหักคะแนนเพราะมันง่ายไงง่ายแล้วหนูรีบทำเขียนต้องเขียนให้ถูกนะโดยเฉพาะวรรณยุกต์หนูต้องใส่ให้ถูกที่ยังพอมีเวลาเพราะครูรอนักเรียนไปทางเขาด้วยไปคุยกันค่ะหันหน้ามานั่งสมาธิไม่ได้เสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วหันหน้ามานั่งสมาธิปิดค่ะคว่ำหน้าลงพระวัดอ้าวนั่นแหละนั่งสมาธิไปคุณครูรอปลายทางเพราะปลายทางเขาไม่มีใบงานเขาต้องลอกจากจอโทรทัศน์ให้เวลาเขานิดนึงมั่นใจนะว่าเติมถูกต้อง10ข้อว่าปริศนาคำไทยวันนี้เป็นภาพสำนวนไทยให้นักเรียนเขียนดูภาพแล้วเขียนเป็นสำนวนไทยให้ถูกไม่ยากซึ่งบางภาพเนี่ยนำเสนอไปแล้วนะถ้าได้เขียนลงในใบงานห้ามพูดเด็ดขาดใครได้ยินเสียงใครพูดออกมาครูหักคะแนนคนนั้นนะคะหักคะแนนนั้นห้ามพูดให้ตอบ
4ทับ1กับ4ทับ3ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องพูดให้เขียนตอบลงด้านหลังของใบงานอีก10ข้อวันนี้เอาคะแนนหวังว่าปลายทางก็คงจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะคะอันพร้อมนะคะทำด้านหลังนะคะนักเรียนวังเนี่ยทำด้านหลังอีก10ข้อพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะรวมต้นทางด้วย4ทับ1กับ4ทับ3กติกาก็คือเมื่อภาพขึ้นได้คำตอบทำไมคะต้องเขียนเลยในใบงานตัวเองนะห้ามพูดถ้าพูดคุณได้ยินเสียงใครคนนั้นศูนย์เลยข้อนั้น